ื่นเต้นอะไม่ได้จัดนานสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับจอจานแล้วก็สสครูทันธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์พรรคอนาคตใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจครูทันนะครับวันนี้เรามีข่าวมากมายมาอัปเดตมาพูดคุยกันเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาสักครู่นึงนะครับครูทันระหว่างนี้ก็กำลังจะบอกว่าอะไรรู้มั้ยดิฉันต้องไปตั้งอะไรผิดแน่เลยเพราะฉันไปตั้ง private หรือเปล่าใช่เพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์เอ้ยไลฟ์อุ๊ยๆไม่ private เข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวผมเช็คหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะไม่ได้เป็นคลิปโป้ใดๆทั้งสิ้นโอเคค่ะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทั้ง6ท่านอยู่กับจอจานนะครับแล้วก็ครูทันสสพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ก็วันที่9สิงหาคม2562นะครับ18นาฬิกาโดยประมาณนะครับข่าวสารแล้วก็สาระมากมายเลยมาอยู่ตรงนี้เวทีนี้ค่ะก็ใกล้วันแม่แล้วนะคะก็อย่าลืมวางแผนพาคุณแม่ไปเที่ยวไปกินข้าวนะคะแล้วก็แสดงความรักกับคุณแม่ได้ทุกๆวันค่ะครูทันเจอคุณแม่เตรียมปีนี้มีอะไรพิเศษบ้างก็จริงๆก็เจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็พยายามทำเขาเรียกความไม่พิเศษครับก็คือพยายามคุยกันบ้างอะไรกันบ้างเพราะจริงๆชีวิตไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ไม่ได้นะครูต้องคุยเดี๋ยวถือโอกาสเพราะว่าครูงานเยอะส่วนใหญ่ตอนนี้มอบให้ประชาชนแบบ8วันแบบอเลิร์ทมากสัปดาห์นึงมี7วันครูทันทำงาน8วันก็แบบว่าหลายสิ่งมากก็สนุกค่ะสนุกนะคะล่าสุดรู้สึกว่าก่อนที่จะคุยเรื่องการเมืองเนี่ยละครูทันเล่านิดนึงครูทันไปเจอภาคประชาชนที่พัทยามาน่าสนใจมากก็คือมูลนิธิ Sister Foundation นะคะที่ระหว่างนี้ระหว่างครูไล่ระหว่างครูเล่าผมจะแชร์นะบางละมุงนะคะจังหวัดชลบุรีก็คือพัทยานั่นเองนะคะก็เป็นไปพบกับคุณดอยนะคะก็คือซึ่งเป็นตัวแทนชุมนุมของคนข้ามเพศนะคะผู้หญิงข้ามเพศในชุมชนเนี้ยที่จังหวัดที่พัทยาเนี่ยก็มีปัญหามากมายนะคะอย่างเช่นถูกการเลือกปฏิบัติไม่ให้เขาใช้บริการในบางที่นะคะคือพอทราบว่าเป็นคนข้ามเพศปุ๊บ ก็จะปฏิเสธการให้บริการหรือกระทั่งนะคะการถูกเลือกปฏิบัติจากการสมัครงานนะคะทีนี้หลายๆอย่างหลายๆคนก็คือคงจะคาดไม่ถึงเพราะว่าสาวข้ามเพศบางคนเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทต้องการที่จะมีอนาคตที่มั่นคงแล้วก็เหมือนกับเราทุกคนเดี๋ยวนะครูที่ทำงานเนี่ยบางคนไม่ใช่ว่าโนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษานะโอ้ยเรียนสูงกันแต่ว่าที่สุดแล้วพอเขาถูกเลือกปฏิบัติแล้วเขาไม่มีทางเลือกเนี่ยเขาก็ต้องไปขายบริการทางเพศนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่เนื่องจากถูกเลือกปฏิบัติในการสมัครงานแล้วก็ถูกมายาคติจำกัดความสามารถว่าสาวประเภทสองก็คงทำงานได้ไม่เก่งทำได้แต่แถวนี้แหละนะคะมันก็ทำให้เป็นการเหมารวมนะคะก็เลยพยายามจะสะท้อนปัญหานี้ไปให้กับเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการเลือกปฏิบัติในการทำงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการถูกเลือกปฏิบัติในการที่เข้าไปใช้บริการนะคะที่สำคัญก็คือตรงนั้นต่างหากที่มันพูดถึงเศรษฐกิจอย่างแท้จริงการที่ทำให้คนคนนึงไม่มีงานแล้วก็เป็นวงกว้างเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติแน่นอนค่ะมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแน่นอนแล้วแบบนี้เราแก้งไงอ่ะครูปกติสมมติว่าในความเห็นส่วนตัวครูเป็นรัฐบาลเลยปึ้งพรรคอนาคตใหม่เป็นรัฐบาลเรื่องนี้แน่นอนเราก็ต้องตรวจสอบองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการเลือกปฏิบัติเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีครูแห่งต่างจังหวัดนึงไม่ระบุแม้กระทั่งศึกษาธิการที่เป็นที่ครูพูดเองในสภาเรื่องจังหวัดเลยก็มีความเข้าใจเรื่องเพศที่คลาดเคลื่อนใช่ต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือทำให้คนที่เป็นครูที่ใช้คำว่าเป็นคนหลากหลายทางเพศเนี่ยถูกเลือกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นก็มีแง่มุมต่างๆที่ทำให้สังคมต้องดูแลกันต่อไปและที่สำคัญเราจะแก้ไขปัญหายังไงก็คือเราก็ต้องเอาพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศปี58เนี่ยขึ้นมาดูแล้วก็แจ้งเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องมีคำตอบกลับมานะคะมันมีอยู่เคสนึงนะคุณคุณครูเขาแบบเหมือนประมาณว่าโดนเลือกปฏิบัติอ่ะเป็นลองมิสอะไรสักอย่างเนี่ยไปสมัครเป็นครูนี่แหละเนี่ยนี่เคสนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่มันก็มีมันก็เนี่ยค่ะเป็นเหมือนว่าเวลาที่เราพูดเรื่องเพศเนี่ยเราจริงๆเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะจริงๆอย่างข้อมูลของ World Bank เนี่ยเขาก็ได้วิจัยออกมาแล้วว่าการที่คนเราไม่มีความเท่าเทียมหรือไม่มีกฎหมายประกันสิทธิ์
ความเท่าเทียมจริงๆเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีสมมติว่าจอจานจะแต่งงานใช่ไหมคะกับเพศเดียวกันสมมตินะคะเดี๋ยวครูใจเย็นคือการที่คือการที่หนูไม่ได้สามารถแต่งงานหรือสร้างครอบครัวได้ก็เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ดีไงเพราะคนเราแทนที่จะอยู่คนเดียวเงินไม่หมุนเวียนไม่ก็คือคนเรามันก็ต้องลงทุนกับครอบครัวมาหรือว่ามีลูกมีความสัมพันธ์เศรษฐกิจตั้งใจจะซื้อบ้านทำตัวเองให้มั่นคงนะคะต่างๆแต่คนชอบพูดว่าเนี่ยพวกเนี้ยพูดแต่เรื่องตัวเองใช่จริงๆไม่ใช่เราพูดเรื่องเศรษฐกิจเลยนะคะมันเหมือนแบบเวลาถูกเลือกปฏิบัติปุ๊บเธออย่าถูกเลือกปฏิบัตินะครับเราต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่พูดว่าคุณกำลังกีดกันให้รักไม่ได้แหวกนะเป็นคำใหม่นะแฮชแท็กกีดกันไม่ให้รักไม่ได้แหวกนะนะคะมันก็คือมันจะได้ทำให้เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วการถูกเลือกปฏิบัตินั่นก็คือทำให้รัฐเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมอาจไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยคณะทำงานโดยเฉพาะครูทันลงพื้นที่นะไปที่พัทยาไปดูเลือกปฏิบัติไปปรึกษาหารือที่เรื่องของวีซ่ากรณีที่จังหวัดเลยก็ดีแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ที่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะก็คือมีเสื้อแดงที่ถูกจับแล้วก็ครูก็ไปเยี่ยมที่คุกมาใช่ไปถามไปคุยกับตำรวจมาเลยใช่ซึ่งจริงๆตอนนั้นเราก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าทางผู้ต้องหาใช้คำถูกใช่ไหมคะเขาก็มีความกังวลเพราะเขาจะถูกควบคุมตัวอย่างไรนะคะเราก็เข้าไปดูแต่ว่าทางตำรวจเขาก็ให้การยืนยันมาว่าโอเคเขามีความเข้าใจเรื่องเพศแล้วเขาก็ได้แยกห้องเรียบร้อยแล้วเขารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงต้องอยู่แบบไหนแบบไหนแต่จริงๆคือมันไม่เฉพาะโรงพักที่นี่ถ้าโรงพักต่างจังหวัดเนี่ยมันมีห้องเดียวนะครูใช่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องผลักดันต่อไปค่ะเอาละครับก็นะอารัมภบทมาสักประมาณนึงแล้วอุ้ย40กว่าคนแล้วนะครับสวัสดีนะครับขอสัก200นะครับวันนี้สวัสดีค่ะ200นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องคุณปารีณาเดินสวนครูทันให้ฟังอุ๊ย อ๋อไม่มีหรอไม่มีก็เจอกันนะเออเจอกันนะแล้วทำไมยักไหลไม่เขาก็สวัสดีเขาพอเจอกันงานเขาสวัสดียังไงสวัสดีค่ะครูไม่พอเจอกันงานสัมมนาสอสอหญิงครับคุณปารีณาไกลคุปไกลคุปคุณเอเนี่ยเธออยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะว่าพระบอกว่าเราจะไม่เล่นแนวปีปองโอเคไม่คือพระบอกว่าเวลาที่เราโดนข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าปิงปองห้ามเล่นปิงปองคือประมาณนึงพอแต่ว่าอย่าก็ฟ้องเลยฟ้องแล้วก็หยุดไปเลยคือไม่ปิงปองก็คือเป็นการบล็อกอ้าวก็เดี๋ยวขอเล่าการเมืองก่อนอยู่กับจอจานไม่คุยการเมืองไม่ได้นะคุณนะก็บิ๊กตู่นี่โลเลนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาบิ๊กตู่โดนทั้งฝ่ายค้านบิ๊กตู่โดนทั้งเขาเรียกแรงกดดันจากภายในพรรคร่วมต่างๆบิ๊กตู่โดนทั้ง3นะคุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะหลายองค์กรนะที่พยายามไปตรวจสอบไปร้องทั้งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองเพื่อที่จะให้บิ๊กตู่รับผิดชอบกรณีของการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบซึ่งเรื่องการถวายสัตว์มันเกิดมาจากการที่อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยพูดครั้งแรกในตอนที่แถลงนโยบายตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นบานปลายซึ่งดูเหมือนพลเอกประยุทธ์จะเอาไม่อยู่สุดท้ายนะพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดทำนองว่าเดี๋ยวผมรับผิดคนเดียวนะคนก็ไปตีความเยอะเลยครูว่าเฮ้ยบิ๊กตู่อาจจะลาออกอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะเพราะขนาดพยายามไปถามคุณวิษณุเครืองามซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีถามแล้วถามอีกคุณวิษณุเครืองามก็พยายามหาแลนดิ้งให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้คุณวิษณุเครืองามก็ปั่นนะฮะไปไม่ถูกสุดท้ายนะฮะวันนี้ก็มีข่าวเหมือนกันว่าให้จี้ให้บิ๊กตู่กับครม.เนี่ยร่วมรับผิดชอบนะเพราะว่าคุณชูศักดิ์ศิรินินทร์ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกเลยว่าเนี่ยเรื่องนี้ชัดเจนว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา161แล้วก็อยากให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งอ่ะพิจารณาว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะกระทำเนี่ยมีผลสมบูรณ์ถูกตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่าถ้าก็กลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ว่าคุณชูศักดิ์อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของคุณชูศักดิ์นะแกบอกว่าเมื่อมีความผิดสำเร็จเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องพิจารณามี2ทางคือ1รับผิดชอบทางการเมืองอยู่ที่จิตสำนึก2ก็คือรับผิดชอบทางกฎหมายเพราะว่าถ้าปฏิญาณไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่นายกคนเดียวก็ถึงครม.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็มีความพยายามที่พูดว่าคุณการตั้งครม.ก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่ว่าคนก็ไปถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ครม.จะทำงานได้หรือเปล่าล่าสุดนะเว็บไทยคู่ฟ้าก็ขึ้นนะพูดอย่างนี้เลยว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมนะฮะ
เว็บไทยคู่ฟ้าซึ่งสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยกรณีโลกโซเชียลเนี่ยอ้างคำพูดนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อนายกขอยืนยันว่าข้อความที่ถูกกล่าวอ้างไม่เป็นความจริงนายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดเช่นนั้นนะฮะหมายถึงว่าพูดว่าลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่าแชร์อย่าเชื่อก็คือจริงๆข่าวนี้มันเกิดจากนายกพูดแล้วก็ผู้สื่อข่าวไปตีความแหละว่าเฮ้ยนะมีนิ่งมีความหมายอะไรไหมแต่สุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์นะก็พยายามแลนดิ้งลงโดยการบอกว่าไม่มีอะไรนะยังจะอยู่ยังจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็หาทางออกนะคุณตอนนี้คุณวิษณุเครืองามแกก็คงดมยาหม่องหลายตลบแล้วล่ะว่าคุณจะไปยังไงดีวะดูจงใจมั้งถวายสัตว์ไม่ครบคือมันมีคนวิเคราะห์2อย่าง1คือพลเอกประยุทธ์อ่านพลาด2ก็คือถูกวางยาคือมันคิดได้ต่างๆกันนะ3คือแกเป็นคนเลอะเลอะแกเป็นคนพูดไวแบบนี้ครูเหมือนตอนอ่านสคริปต์อะที่ให้อ่านให้ครูฟังอ่านนโยบายอ่านนโยบายแล้วอ่านข้ามจนแบบว่าคนแบบเอ๊ะแล้วครูนั่งฟังไม่ใช่เหรอเออก็คือเราก็จี้เลยเออแล้วก็ดูบลา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 จนเราแบบเอ๊ะหรือว่าเราอ่านไม่ทันปรากฏว่าแกอ่านข้ามไปแล้วเออแกก็คงคิดว่าคงไม่มีคนปรากฏว่าฝ่ายค้านนั่งอ่านก็ไม่ทีนี้ประเด็นมันคือมันเป็นใจความสำคัญที่ใจความสำคัญที่พูดถึงจะรักษาไว้คงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญถูกต้องแล้วตัวแกเนี่ยเป็นคนที่ฉีกรัฐธรรมนูญมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นแล้วก็สร้างอิมแพกมากขนาดมีข่าวระเบิดอะไรนะก็ไม่สามารถกบข่าวนี้ได้ผมไม่ได้ว่าเขามีข่าวมากบแล้วแต่ว่าคนก็ยังไม่ลืมอ่ะคนก็ยังจดจำอยู่ว่าเอ้ยพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบทางการเมืองแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็หลายครั้งก็คนไปถามคุณวิษณุเครืองามเมื่อวานไปเจอคุณวิษณุที่สภาคุณวิษณุไปชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติที่ออกเป็นเครื่องหมายตาเหรียญอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็นักข่าวก็รอดักถามเนี่ยคุณวิษณุแกก็เออผมไม่รู้จะตอบยังไงให้นายกว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นให้นายกตัดสินใจเอาเองคือแกก็แบบว่ากูหาแลนดิ้งไม่ได้แล้วกูหวนอ้อมก่อนไม่แต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราทุกคนก็พูดข้าวไหวสักครับถูกต้องในประโยคเดียวกันจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็พรรคอนาคตใหม่นะอาจารย์ปิยบุตรนะไปงัดหนังสือเล่มนี้เลยผมก็มีเดี๋ยวผมจะหาให้เจอก็คือเป็นหนังสือของเดี๋ยวสักครู่นะคุณวิษณุเครืองามนี่แหละว่าโลกอะไรนะโลกของคุณวิษณุเครืองามนี่แกเป็นคนเขียนไว้เองคุณผู้ชมว่านี่ผมจะเปิดให้ดูผมว่าผมก็อ่านเจอบทนั้นน่ะคุณวิษณุแกเขียนไว้เองครูคิดยังไงเกี่ยวกับคุณเต้ออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระอุ้ยเดี๋ยวจะเมาเด้อเรื่องเนี้ยคิดยังไงคะนี่ไงโลกนี้คือละครวิษณุเครืองามโลกนี้คือละครวิษณุเครืองามแกเขียนไว้เองไงแชปเตอร์นึงแกบอกว่าเนี่ยถ้าคุณชวนเนี่ยถวายสัตว์ไม่ครบแล้วมีปัญหาเนี่ยจะต้องไปตีความอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะหาให้เจอแต่คือเล่มนี้เลยมาจากเล่มนี้เลยนะครับโลกคือละครแกพูดเอาไว้เองโดยเฉพาะเรื่องถวายสัตว์เพราะฉะนั้นพอตอนหลังแกไปไม่เป็นแล้วเพราะว่ามีหนังสือมาล็อกต้องโค้ดทำไปอันไหนคุณคนนี้มีท่านผู้ชมมาถามนะฮะเกี่ยวกับคุณเต้ออกมาเป็นฝ่ายค้านอิสระคืออย่างนี้คุณเต้เนี่ยแกก็ตอนหลังเนี่ยโอ้โหพวกบางคนไม่ชอบพรรคอนาคตใหม่นะไปเชียร์คุณเต้เยอะเลยครูก็ไปพูดลักษณะว่าเนี่ยคุณเต้เนี่ยทำงานได้ดีกว่าฝ่ายค้านผิดเขาเล่นผิดบทบาทเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ทำไปทำมาเป็นกลายเป็นว่าไม่คงไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรแบบเราไม่เห็นไงว่าคุณเต้มีตำแหน่งอะไรที่จัดสรรลงตัวเพราะล่าสุดนะมีข่าวว่าคุณธรรมนัสเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยครูก็ทราบว่าโหวตแพ้ไม่ใช่โหวตแพ้หรอกมันเสียงปิ่มน้ำมาโหวตแพ้อันนึงใช่ไหมเรื่องยัตตินึงแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ลือกันเลยว่าเฮ้ยคุณมงคลกิจเนี่ยเอา5พรรคเล็กเนี่ยออกไปนะฮะก็มีพรรคพลังไทยรักไทยพรรคประชาธิปัตย์ใหม่พรรคประชาธรรมไทยพรรคครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พูดคุยกันว่าจะทำงานบทบาทฝ่ายค้านอิสระเนื่องจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้ตอนชวนเข้ากับรัฐบาลไม่ทำตามที่ตกลงไว้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะทดไว้ในใจก่อนแล้วคุณมงคลกิจแกก็บอกว่าไม่ใช่การต่อรองตำแหน่งแต่ว่าเป็นที่ผ่านมาเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยไม่เคยให้เกียรติรู้สึกอึดอัดเวลาที่จะเสนอกระทู้ก็ต้องถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลก่อนทั้งที่เป็นกระทู้ที่ช่วยเหลือประชาชนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนว่าไม่สามารถต่อได้นี่คุณเต้แกพูดเองนะเอามาจาก Voice TV แล้วก็จะพร้อมคันนี้จะลงมติสวนกับรัฐบาลทั้งอภิปราย
งบประมาณและอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนกรณีถวายสัตว์ไม่ครบมงคลกิจบอกว่าทำผิดอย่างร้ายแรงนายกรัฐมนตรีต้องลาออกสถานเดียวนะแล้วก็หากทำผิดแบบนี้ก็เป็นตนเองเนี่ยคุณมงคลกิจบอกว่าแกจะลาออกทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวไงครูว่าคุณธรรมนัสซึ่งเป็นผู้จัดการรัฐบาลนะในฐานะที่เป็นแบบคนกอบโกยเสียงให้กับฝั่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแล้วก็เป็นรองนะรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยนะแกก็บอกว่าเนี่ยที่มีพรรคเล็กงามไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่พูดไปวันๆนะต้องเข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติกันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณธรรมนัสแกยืนยันว่า5พรรคเล็กที่แยกเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่สามารถบังคับใครได้นะเข้าใจว่ารัฐบาลจะไม่กระทบไม่ปิ่มน้ำเพราะว่าตนดูแลตรงนี้อยู่แต่ว่าพี่น้องที่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ต้องฟังเขาซึ่งตนไม่ได้เข้าข้าง10พรรคเล็กแต่ต้องฟังเขาบ้างไม่ใช่ไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็เรื่องการที่ส่งสัญญาณถึงหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่คุณธรรมนัสบอกว่าไม่ได้หมายถึงใครแต่หมายถึงสิ่งที่คุณมงคลกิจพูดว่าอึดอัดใจเนี่ยตอนนี้ตนเป็นรัฐมนตรีเกษตรก็จะทำให้ดีที่สุดคือคุณธรรมนัสแกบอกว่าเรื่องไงพักให้หัวหน้าพักฟังเสียงพักเล็กบ้างคือแกคอมโพไมส์กับคุณมงคลกิจอ่ะแกก็แบบว่าเออยังเอาอยู่นะกูยังเอาอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องจะร้องเรียนอะไรฉันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่มีปัญหานะไม่ต้องห่วงแล้วก็ให้ฟังคุณมงคลกิจบ้างเขาเสียสละมามากพอแล้วอันนี้คือข้างหน้านะข้างหลังไม่รู้อิ้วไปซ้อมหรือเปล่าไม่ประเด็นคือการที่มาอยู่เป็นคือจริงๆก็ต้องถามคุณเต้กลับไปอะเขาว่าคุณเต้เพิ่งรู้หรออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเวลาที่คุณเต้บอกว่าเวลาขอนู่นขอนี้ไปแล้วไม่ได้ทำเพื่อประชาชนครับเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วก็คุณธรรมนัสแกยืนยันว่าเนี่ยพรรคเล็กพรรคน้อย16คนเนี่ยผมแก้ปัญหาได้ไม่มีใครแยกไปครูคุณธรรมนัสแกบอกไม่มีใครแยกไปแน่นอนมันแค่อาจจะเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจที่ว่าเราไม่เหลียวแลเดี๋ยวจะดูแลคุณธรรมนัสแกบอกว่าย้ำชัดๆนะเรียนตรงๆ254คนอยู่ครบแต่มีแต่เพิ่มกับเพิ่มดังนั้นหวังว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเสียงปิ่มน้ำเด็กขาดนี่คือสไตล์ของนักการเมืองแล้วถ้าอยู่ดีๆฝ่ายใครเป็นฝ่ายแบบอยู่ดีๆกลายเป็นคนเสียงเยอะขึ้นมาละเออนั่นน่ะสิเราก็จะเป็นรัฐบาลเลยเราก็จะเป็นรัฐบาลเลยถูกต้องก็ต้องเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนายกลาออกไปอีอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์หน่อยนะสวัสดีครับ2น้อง2คนเพื่อนๆสวัสดีครับเพศที่3มีความที่มีความคิดค่าชอบอ๋อนะคุณเชอร์รี่นะครับเขาอยากได้ตำแหน่งฮะจะมาเอามาเป็นสสนะเต้พระราม7ว่าไงคะเต้พระราม7นะครูคิดยังไงเกี่ยวกับคุณเต้ออกอันนี้อ่านแล้วนะครับอ่านหนังสือไม่แตกว่าลุงตู่อยู่แกบอกว่าอะไรวะนะลุงตู่ไม่ค่อยฉลาดจริงๆเลยก็อย่างที่เราบอกอะค่ะว่าลุงตู่ไม่ใช่เป็นคนที่โง่ที่สุดเลื่อนต่อสิเลื่อนโอเคครับครับคิดถึงทั้งสองท่านคิดถึงเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะครูต้องไลฟ์บ่อยๆแต่ว่าเผอิญเวลาจัดไม่ค่อยได้เพราะว่างานสภาเยอะนะครับครูต้องนั่งประชุมเนี่ยพุธพฤหัสก็ตัดออกไป2วันแล้วนะใช่ค่ะอ้าวก็ขอบคุณที่เข้ามากันนะคะเข้ามากันนะฮะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงครูที่ทำเนียบรัฐบาลนะผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการแต่งข้าราชการการเมืองโดยที่คนที่มารับตำแหน่งล่าสุดเนี่ยคือคุณเดชนัทเดชนัทวิทย์โอ้โหชื่อยาวเชียวเดชนัทวิทย์เตริยาพิรมนะซึ่งเป็นอดีตสสแล้วก็คุณทิพานันสิริชนะนะซึ่งเป็นอดีตสสผู้สมัครสสเหมือนกันก็มาทำหน้าที่เขาว่าจะดันเป็นรองโฆษกเป็นผู้ช่วยโฆษกผู้ช่วยโฆษกคุณเดชนัทวิทย์เตริยาพิรมคุ้นๆหรือเปล่านามสกุลลูกชายคุณบุญทรงไงเราพาดหัวเขาบอกงี้ปชรทิ้งเก้าอี้รองโฆษกแต่ขอ2ผู้ช่วยแทนตั้งลูกบุญทรงแล้วก็อดีตสสสอบตกนั่งเป็นผู้ช่วยโฆษกรัฐบาลประมาณนี้นะเอ๊ะคุณบุญทรงแกอยู่ดีหรือเปล่าก็อยู่เป็นทรงดีใช่ไหมยังอยู่อ่ะครูทานจะเล่าอัปเดตนะอ่ะไม่อันนี้ให้หนูเล่านะให้ผมเล่าเหรอครูเล่าดีกว่าก็โอเคอัยการลั่นขอตัวปู่ยิ่งลักษณ์ดำเนินคดีที่ไทยแม้ได้สัญชาติเซอร์เบียถ้ารู้ชัดอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าตอนนี้รู้ไหมยังไม่รู้ก็อัยการต่างประเทศแจ้งอดีตนายกยิ่งลักษณ์ได้สัญชาติเซอร์เบียหากรู้ที่อยู่ชัดเจนยื่นขอได้แบบ
ยื่นขอได้แบบต่างตอบแทนความร่วมมืออาญาระหว่างประเทศได้เมื่อวันที่9สิงหาคมนายชัดชมอัคคพินอธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวถึงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกรณีขณะนี้ปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่28จำเลยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้จำคุก5ปีไม่รอลงอาญาในคดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบก่อให้เกิดความเสียหายจากโครงการดำเนินโครงการจำนำข้าวกระทั่งเอื้อให้เกิดการทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G ได้รับสัญชาติเซอร์เบียประเทศแถบยุโรปตะวันออกว่าการได้รับสัญชาติประเทศอื่นไม่มีผลต่อการดำเนินคดีเพื่อจะขอส่งตัวผู้ที่เราติดตามให้เป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยเพราะความผิดนั้นก็ยังปรากฏตามคำพิพากษานะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามหลายประเทศก็ถือหลักไม่ส่งสัญชาติตนให้กับประเทศอื่นเพื่อดำเนินคดีนะคะซึ่งกรณีนี้เราก็จะต้องใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาขอให้ประเทศนั้นดำเนินคดีแทนให้นอกจากนั้นกรณีประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาตามปกติความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้จะต้องเป็นกรณีที่ทั้งสองประเทศกำหนดให้มีการกระทำเป็นความผิดตามกฎหมายของตนด้วยคือง่ายๆก็คือว่าเขาได้สัญชาติเซอร์เบียถ้าสมมติเขาอยู่ที่เซอร์เบียไม่มีทางที่เขาส่งมาให้หรอกยกเว้นว่าประเทศนี้ฆ่าคนตายผิดหรือประเทศนู้นฆ่าคนตายผิดถึงจะส่งมาด้วยกันแต่ถ้าประเทศนี้ไม่มีความผิดเกี่ยวกับจำนำข้าวอ่ะก็ไม่ส่งคืออย่างประเทศนี้ทำประเทศนี้ทำอะไรให้เกษตรกรผิดแต่ประเทศนั้นทำอะไรให้กับเกษตรกรไม่ผิดอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็จะเขาก็จะไม่ส่งเข้าใจไหมถูกต้องค่ะเข้าใจไหมอุ้ยมีคนมาลายเดิมได้ใช้ประคำไม่อ่านและอ่านนะคะแต่เผอิญช่วงหลังสติหลุดนิดนึงก็เลยแบบว่าอ่านลายแล้วก็เบลอนะคะคือไม่ตอบลายเขาหรือเปล่าเนี่ยคนมาตามขนาดนี้เลยนะไม่มันหลายอย่างมากช่วงนี้มันหลายสิ่ง everything I do ก็คือจะอัปเดตนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเผอิญวันนี้ไปงาน Gender Talk Episode 3เป็นเรื่องเป็นความหนึ่งเราพูดถึงเรื่องพรบคู่ชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้กฤษฎีกาเนี่ยคือกลับมาแล้วเพื่อให้ประชาชนไปออกความคิดเห็นนะคะซึ่งรับฟังความคิดเห็นผมขยายความนิดนึงตามมาตรา77ถูกต้องเดิมเนี่ยเขาแบบไม่เยอะอะไอรับฟังความเห็นตอนแต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยเขาแบบว่าให้ฟังทุกขั้นตอนเลยฟังเรื่อยๆใช่วันที่16นะคะโรงแรมมิราเคิลแกรนตั้งแต่8โมงครึ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนหรือภาคประชาชนทุกๆคนนะคะครับต้องไปงานนี้ครับไปแสดงความคิดเห็นครับคือกำลังจะบอกว่าที่สุดแล้วตอนนี้ร่างออกมาจากกฤษฎีกาก็คือยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะมีหลายข้อที่ใช้ประมวลแพ่งและพาณิชย์นะคะแล้วก็มีการตัดสินแล้วก็ใช้อย่างอนุโลมนะคะดังนั้นเนี่ยพรบคู่ชีวิตจึงเป็นกฎหมายที่ไม่ได้สร้างความเท่าเทียมให้กับสังคมนะคะอย่างที่จุดยืนของพรรคอนาคตใหม่คือเราตั้งใจที่จะแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ให้การสมรสนั้นเท่าเทียมนั่นหมายถึงว่าเปลี่ยนจากชายหญิงเป็นบุคคล2คนเปลี่ยนจากสามีภรรยาเป็นคำคู่สมรสครับเปลี่ยนจากบิดามารดาเป็นบุพการีครับเพื่อที่จะเปิดกว้างให้ทุกคนและทุกเพศสามารถสมรสกันได้แล้วก็ได้สิทธิ์ประกันสิทธิ์ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ทีนี้นะพอพรบคู่ชีวิตออกมาก็ยังคงไม่มีความเท่าเทียมแล้วก็ออกมาแบบไม่สง่างามคู่แย้มนิดแง้มนิดนึงได้ไหมว่าไฮไลท์ของ1448เลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยหมวดมั่นเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นประมาณไหนอ่ะหมวดมั่นใช่ไหมคะเช่นก็คือหมวดมั่นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มองว่าใครอยากจะมั่นใครก็มั่นเลยไม่จำเป็นต้องเป็นชายหรือชายไปมั่นผู้หญิงเป็นหญิงมั่นอันนี้ก็คือปกติใครอยากขอใครก็ขอเชิญอยากจะขอก็รีบขอนะคะก็คือได้เลยผลักดันไปเลยผลักดันไปเลยอย่างที่บอกนะคะคือแนวคิดของแก้ประมวลแพ่งและประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยคือเราต้องการขยายสิทธิ์ครับให้กับทุกความรักครับทุกความสัมพันธ์ครับคราวนี้เนี่ยไอ้พรบคู่ชีวิตที่มันออกมาเนี่ยพอออกมาเนี่ยถ้าสมมุติเกิดมันผ่านหลุดไปได้เนี่ยกลายเป็น1448ทำไม่ได้แล้วมันคือมันจะเป็นประมาณไหนครู
เอาตอนนี้นะจริงๆวันนี้เราก็แสดงจุดยืนในงาน Gender Talk นะคะก็ครูทันก็ลุกขึ้นพูดเลยว่ายังไงพรรคอนาคตใหม่เราก็สนับสนุนความเท่าเทียม1448ก็ชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบนะคะแต่วันนี้ที่เราไปฟังเราก็บอกว่า มันเป็นไปได้ไหมที่พรบคู่ชีวิตเนี่ยมันผลักดันให้สู่ทุกเพศเหมือนกันเข้าใจคือหมายถึงว่าแต่มันไม่สุดไงไม่ประเด็นคือตอนนี้คนไม่ได้แต่งงานสมรสกันเยอะบางคนมันเหมือนว่าต้องการมีครอบมีคู่ชีวิตที่ดูแลกันอาจจะไม่ต้องโรแมนติกเลิฟครับคือบางคนอาจจะเป็นเพื่อนสาวกันและอยู่กันคบกันเป็นเหมือนเพื่อนรักเป็นพาร์ทเนอร์แล้วแบบเออเธอเรามาดาวบ้านกันเถอะรูมเมทด้วยกันอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์แล้วเวลาคุณป่วยคุณอะไรคุณดูแลกันได้ใช่ไหมคะแบบไม่มีใครหรือว่านึกถึงคนแก่ชราลูกหลานตายหมดแล้วซึ่งญี่ปุ่นก็ตอนนี้มีผู้หญิงที่อยู่เป็นโสดเยอะแล้วเขากำลังพูดถึงซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพในแบบที่ไม่ใช่เป็นโรแมนติกแต่เป็นในลักษณะที่เขาสามารถออกแบบคนที่อยู่ด้วยกันให้มาอยู่ด้วยกันได้ด้วยความจำเป็นแต่ประเทศไทยอ่ะเหมือนเราเอาตัวนี้มาจับที่เป็นโรแมนติกเลิฟด้วยใช่ซึ่งจริงๆแล้วซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยจะโรแมนติกก็ได้จะไม่โรแมนติกก็ได้จะเป็นเพื่อนกันก็ได้จะเป็นคนที่ไว้ใจกันก็ได้มีความจำเป็นที่ต้องดูแลกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะบอกว่าซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันเป็นแนวคิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เลวร้ายครับแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าแต่มันควรที่จะต้องไปถึงทุกเพศเหมือนกันครับในขณะที่เดียวในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ให้มีการสมรสเท่าเทียมทุกเพศนั่นหมายถึงว่าคนเราก็จะมีทางเลือกคือ1เราอยากจะสมรสเต็มรูปเต็มรูปแบบเลยหรือเปล่าหรืออยากจะเป็นซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพธรรมดาที่แบบมีไม่ใช่เป็นคอมโบเซตอ่ะครับอย่างอังกฤษเนี่ยนะคะก็จะมีตอนแรกก็คือซีวิลพาร์ทเนอร์ชิพเกิดขึ้นมาคิดว่าจะเป็นคนเพศเดียวกันจดปรากฏว่ามีผู้ชายผู้หญิงจดเป็นโรแมนติกเลิฟเยอะเพราะมันเหมือนว่าบางทีเขาดูกันก่อนมันแค่ไม่ใช่จดกันปุ๊บต้องแบ่งสมบัติเลยดูกันก่อนดูกันในระดับนึงซึ่งมันก็เป็นกฎหมายที่มันเป็นอีกความสัมพันธ์นึงนะคะก็คือแต่อย่างไรก็ตามร่างพรบคู่ชีวิตอันที่จะออกมาวันที่16นะคะก็อยากให้ไปแสดงความคิดเห็นมากๆและที่สำคัญเดี๋ยวคืนนี้นะคะคืนนี้ครูทันจะเอาความแนวคิดไม่ใช่เรียกว่าเปรียบเทียบว่าสมรสเท่าเทียมมีเต็มทั้งหมดเท่านี้และพรบคู่ชีวิตได้ข้ออะไรบ้างแบบให้เห็นชัดๆเลยแบบอัปเดตนะคะแล้วมันจะมีข้อใดบ้างที่ไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนแล้วก็ใช้การตัดสินใช้กฎหมายแบบอนุโลมซึ่งอันนี้สำคัญจอจานมันไม่เคลียร์มันไม่เคลียร์เพราะการอนุโลมปุ๊บมันคือใช้ดุลพินิจแล้วทีพอดุลพินิจปุ๊บคุณก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็คืออย่างอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าสำหรับคนหลากหลายทางเพศหรือคนทุกๆคนนะคะที่มีเพื่อนที่เป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือรู้จักใครก็อยากจะให้แชร์หรือพูดถึงสิ่งนี้ช่วยฝากบอกต่อช่วยสกิดให้เขามาดูคลิปนี้ครับนะคะใครกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวสุ่มดูนะคะช่วยฝากบอกเพราะว่าบางครั้งเหมือนคนไทยไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วพอเรากฎหมายมันผ่านออกมามันไม่มีความแล้วทุกคนก็อ้าวผ่านแล้วเหรอแล้วทุกคนก็ไม่รู้ให้ประชาสัมพันธ์ครับทุกคนมาได้นะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสะกิดเพื่อนโทรหาเพื่อนนี่หล่อนกฎหมายพวกหล่อนน่ะมาแล้วเธออย่าลืมไปที่นี่ที่นี่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ครูย้ำอีกทีงานวันที่16ศุกร์ที่16โรงแรมนี้นะศุกร์นะศุกร์หน้าอาทิตย์หน้า16มิราเคิลแกรนด์8 โมงครึ่งถึง3 โมงถึง3 โมงเย็นช่วงรับฟังประชาพิจารณ์มีทั้ง2 ช่วงเลยใช่แล้วต้องติดตามในเพจครูนะคะก็คือเดี๋ยวครูจะเอาขึ้นเปรียบเทียบให้นะคะประเด็นที่2ครูทันจะเอาลิงก์ที่วิจารณ์หรือซับมิดความคิดเห็นครับมาแปะด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆช่วยแชร์ให้เพื่อนที่คุณรู้จักที่เขาเป็นกลุ่มคนเพศหลากหลายแล้วก็หรือคุณอยากจะสนับสนุนเราก็เข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นได้นะคะทุกเพศพี่จีน่าจะแสดงความคิดเห็นหรือฮะเพราะพี่จีน่าบอกว่าพี่จีน่าเองที่มากับครูทันที่มากินยำเราแล้วไปต่อที่ร้านฟังเพลงใกล้ๆตรงไหนนะ พี่จีน่าก็ร้านตรงข้ามไงอะไรนะอ๋อร้านบัฟที่เขาไม่ให้เราเอ่ยนามอ๋อจำได้แล้วสวัสดีครับพี่จีน่าพี่จีน่าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเลื่อนดูส่องอยู่นะครับอะไรมีจัดทาง YouTube หรือเปล่าก็คือเราจัดทาง Facebook แต่ว่ามีคนเอาไปดูดไปลง YouTube เองนะคะ
พี่จอจานหุ่นดีขึ้นไอบีทไอบีทเดอะจลิตน้องซีซ่านะคะสวัสดีค่ะพี่นัทบอกสวัสดีนะครับคุณสุริภาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับจอจานและเพื่อนสวัสดีอ๋อสวัสดีนะครับพี่เล็กเสียงเบาเหรอครับอ๋อครับโอเคก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างงาน Gender Talk Episode 3วันนี้แล้วก็นอกจากพูดถึงเรื่องพรบคู่ชีวิตที่ยังไม่งามสง่านะคะแล้วก็พูดถึงพรบที่เกี่ยวกับขจัดการเลือกปฏิบัติคล้ายๆกับพรบขจัดเลือกการปฏิบัติระหว่างเพศความเท่าเทียมระหว่างเพศแต่ว่าทีนี้มันจะครอบคลุมไปถึงคนพิการชาติพันธุ์คนชราหรือผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งมันก็เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้ลงชื่อไปเพราะเรายังไม่เห็นร่างนะครับไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเห็นด้วยแล้วไปเซ็นไปเซ็นไม่ได้เราก็ต้องขอดูต้องมาดูก่อนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปฟังมาแล้วก็ค่อนข้างได้ความรู้และที่สำคัญนะครับวันที่15กระทรวงพม.พม.นะครับก็จะจัดงานพูดถึงการรับรองเพศนะครับก็อยากให้ทุกคนที่คุณนกยลดานะคะก็คืออยากให้ได้ฟังกันเพราะว่าแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่านี่มันก็เป็นกฎหมายที่เราจะได้ไปฟังความรู้แล้วว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนคิดอย่างไรนะคะก็จะได้เป็นสิ่งที่คุณนกยลดาเนี่ยเหมือนแกเงียบไปช่วงนึงนะครูทำไมอยู่ดีๆแกก็กลับเหมือนแกกลับมาคือคุณนกยลดาคือเราก็ไม่อยากแบบคอมเมนต์แต่ว่าคือจริงๆมีช่วงนึงคุณนกยลดาเนี่ยเขาพยายามต่อสู้ว่าคนข้ามเพศเป็นผู้ป่วยซึ่งในขณะที่โลกใบนี้กำลังจะบอกว่าคนข้ามเพศไม่ได้ป่วยคือคนละแล้วนงยลดาก็อาจจะซึ่งมันก็เหมือนว่าคือเขาต้องการให้ทุกอันนี้เราไม่ได้ว่านะเราแสดงความคิดเห็นเลยเราข้อเท็จจริงให้ฟังคือแต่มันก็ส่วนทางไงแล้วพวกเขาก็ให้เห็นว่าเขาต้องการจิ๋มเอื้ออาทรคือหมายถึงว่าพอคนที่ป่วยคุณต้องได้รับการรักษาครับครับมันก็เลยทำให้แบบว่าตอนนั้นเขาก็ค่อนข้างส่วนทางครับคือแหวกเลยแหละส่วนพลุงส่วนพลุงส่วนลุงแต่ตอนนี้เซตใหม่แล้วคิดใหม่แล้วก็ต้องไปฟังคือไม่อยากคอมเมนต์แต่เราคิดว่ากฎหมายที่ดีนะคะก็คือเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วขยายสิทธิ์ถึงทุกคนครับไม่ใช่แบบว่ากฎหมายคนกลุ่มนี้กฎหมายคนกลุ่มนี้อันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบชนชั้นครับก็คือกลุ่มนี้ใช้กฎหมายฉบับนี้กลุ่มนี้ใช้กฎหมายฉบับนี้ทั้งนั้นก็แยกประเทศรัฐธรรมนูญมาตรา77บอกเอาไว้ว่าให้ใช้กฎหมายเท่าที่จำเป็นรัฐพึงให้มีกฎหมายไม่ใช่แบบมีเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีแกนหลักอยู่ประมวลแพงคือแก้ตรงนั้นซะมันก็จบแล้วและที่สำคัญก็คือรัฐบอกว่าต้องแก้ไขกฎหมายไม่ให้ประชาชนเป็นภาระครับให้ในการใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งคิดว่าเรื่องเพศนี่เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่ควรจะมีแบบเยอะแต่การรับรองเพศมันเซนซิทีฟตรงที่ว่ามันเกี่ยวพันกับคอนเซนต์คอนเซนต์อย่างเช่นอวัยวะที่ผ่าตัดมารัฐจะรองรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นช่องคลอดไหมก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าอะไรยังไงเพราะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับคนใช่ใช่แชร์แล้วได้ตาแชร์โอ้ขอบพระคุณมากนะครับพี่จีน่าอย่าลืมนะครับไปงานกันต้องไปนะต้องไปต้องไปนะครับอ้าวทั้ง60กว่าท่านที่อยู่นะก็อัปเดตนิดนึงนะใครที่เป็นสายคอประชาธิปไตยนะอาจารย์ประวินนะล่าสุดนะเห็นรู้สึกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวนะแล้วก็ถูกคสช.เรียกแล้วก็ไปได้วีซ่าอยู่ที่โตเกียวนะโตเกียวแล้วก็โดนซ้อมไม่ใช่โดนคนบุกเข้าไปที่บ้านนะสักช่วงประมาณกลางต้นเดือนที่แล้วแล้วก็เขานอนอยู่กับแฟนแล้วก็ถูกกระจกปีนเข้าไปแล้วก็เอาสเปรย์ไม่รู้ฉีดใส่ประวินอะเปิดผ้าห่มแล้วก็ฉีดแล้วก็ประวินก็แสบร้อนคืออุ้ยหัวเราะเขาไม่ได้นะเขาก็แสบร้อนปึ๊บเป็นสเปรย์พิกัดสเปรย์อะไรก็ไม่รู้เขาก็ไปหาหมอแล้วก็เรียกตำรวจอะไรมาตำรวจก็ขอให้หยุดโพสต์หยุดพูดถึงการเมืองหยุดเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วก็ล่าสุดก็เลยมีข่าวที่ออกไปทาง BBC ว่าแกเนี่ยถูกทำร้ายแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยช่วงนี้หยุดความเคลื่อนไหวนะแต่ว่าปลอดภัยดีแล้วปลอดภัยดีไม่ได้ตายหรือว่าไม่ได้ถูกทำร้ายสาหัสอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าใช่เหมือนแบบฉีดสเปรย์ถูกล้าง45วันก็48ชั่วโมงก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้สังเกตว่านักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมก็จะโดนจานิวก็โดนปวินโดนแล้วก็มีทั้ง
นักเคลื่อนไหวเรียกร้องที่อยู่ตามต่างประเทศแล้วก็มีข่าวมาตลอดว่าโดนนะฮะนี่หล่อนดูซิล็อกห้องหรือยังล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วนะครับสวัสดีนะครับน้องทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีครับอาคุทันมีข่าวเรื่องเมาส์ในสภานิดนึงจะเล่าอะไรให้คุณคุณผู้ชมฟังก็ไปสภาเกียรติกายแล้วครับตอนนี้ได้ใช้ห้องสุริจันทราเพราะว่าเป็นสีเงินแล้วก็คือเป็นจริงๆเป็นห้องของสวของเราเป็นสุริยันยังไม่เสร็จนะครับก็จะห้องก็จะค่อนข้างดูเป็นแบบมืดมืดคลึมคลึมน่าหลับแต่หลับไม่ได้นะครูเดี๋ยวคนไม่คือเขาไปกินข้าวแล้วทุกคนก็จะบอกเอ้ยนี่เรามาเที่ยวหรือเรามาทำงานแต่เราก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวห้องสุริยะมันคงจะสว่างวันนี้นะครับคือห้องนี้ก็จะดูแบบดูแบบอาจจะแปลว่าห้องผู้เฒ่าอยู่เยอะไม่ได้เหยียดไปก็ไม่ได้เป็นเอชอีซึมอ่ะไม่ก็คือใช้เวลาก่อสร้างงานมากแต่ก็สุดท้ายก็โอเคได้ใช้แล้วก็ยังดีหน่อยคราวนี้จะตอบคำถามคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่ามีคนที่ชอบพูดว่าเนี่ยได้ส.ส.มาตั้งแต่24มีนาเนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยนู่นนี่นั่นโน่นผิดนะฮะคนถ้าคนที่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่เข้าใจการทำหน้าที่ของส.ส.ตอนนี้เรามียกร่างข้อบังคับ ในการประชุมรัฐสภาออกมาซึ่งก็กำลังลงมติกันอยู่ส่วนเรื่องความหลากหลายทางเพศต้องการเบรทิหน้าเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาก็แค่เรื่องประธานเป็นกลางอะไรก็หมดเวลาไปครึ่งวันแล้วนะฮะเรื่องคุณชวนอะไรเดี๋ยวผมมาค่อยมาไปเหลาและอีกอย่างที่อยากที่จะให้ทุกคนจับตาดูก็คือว่ายติ EEC แล้วก็ECC แล้วก็ทางด่วนนะคะมันดูเหมือนมีนัยยะบางอย่างมันดูเลื่อนมาตลอดและถูกเลื่อนโดยฝั่งรัฐบาลใช่กลัวจะพูดถึง EEC อ่ะแล้วกลัวมันจะตกเพราะว่าเวลาเข้าใจใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าอยู่ดีก็เลยมีการยืนยันว่ายัดสองยัดตินี้ต้องไม่ตกเพราะจริงๆมันเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลกลัวมากเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสองคือเป็นยัตติที่สำคัญมากแต่ว่าไม่ได้พูดถูกพูดถึงสักทีเลื่อนมาแล้ว3อาทิตย์ครับก็คือเห็นน้องซันเขาเตรียมจะอภิปรายเต็มที่ก็ขนอุปกรณ์มาเลื่อนเป็นโรคเลื่อนไม่แต่สงสัยเพราะเขาเต็มที่เข้าใจมันเหมือนแบบกำลังจะพูดละฟิลโอเคซ้อมแล้วเดี๋ยวจะพูดแล้วกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรหมดเวลาเราก็แบบคือต้องเข้าใจคนอภิปรายนะครับครับคือเวลาขึ้นไปพูดนี่มันตื่นเต้นนะคุณมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่พูดคุยแบบนี้แบบนี้เขาก็ต้องเตรียมฟีลลิ่งต้องเตรียมนะทุกอย่างอ่ะพอไปถึงมันกำลังจะสุดอ่ะเหมือนไฟเหมือนกำลังจุดไฟแบบอันนี้เอาน้ำราดผู้ค้าคดีคุณธนาธรจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คะรอศาลรัฐธรรมนูญนะฮะอยากเห็นคุณธนาธรในสภาอ๋อเดี๋ยวรอติดตามในเดือนนี้แหละค่ะในเดือนแต่กำลังจะบอกว่าตอนนี้คุณธนาธรก็แฮปปี้มากเลยในการที่ออกไปเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะก็ฝากไปด้วยอย่าลืมครับว่าคุณจันทร์ก็ไปร่วมงานที่เชียงใหม่มาแก้ไขรัฐธรรมนูญคือจินตนาการใหม่ข้อตกลงใหม่แล้วก็รัฐธรรมนูญใหม่นะครับส่งเสียงเข้ามาไม่ว่าการต่อสู้นี้จะยาวนานแค่ไหนนะคะต้องให้ฝ่ายที่สืบทอดอำนาจยืนยันกับพวกเราว่าเรายังมีลมหายใจที่จะต่อสู้ตั้งต้นแบบนี้ใครบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้ผู้กองปูเข็มพยายามที่จะตีลวนคุณธนาธรผู้กองปูเข็มและอีกหลายๆคนก็พยายามตีลวนอ้าง16ล้านเสียงอ้างความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยไม่ดูข้อเท็จจริงไม่ดูความเป็นจริง16ล้านเสียงอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีความต้องการทุกคนเห็นแล้วว่าการที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งผลให้ได้นายกรัฐมนตรีแบบนี้ออกแบบมาเพื่อพลเอกประยุทธ์ออกแบบมาเพื่อให้พรรคการเมืองอ่อนแอถึงแม้มันจะแก้ยากแต่ก็ต้องทำต้องเดินหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สตาร์ทไปด้วยกันส่งเสียงได้ทาง Facebook ของพรรคอนาคตใหม่นะครับอย่างที่ได้ดูอภิปรายของพรรคอนาคตใหม่ไปนะครับเราก็ตั้งใจทำงานนะคะแล้วตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูผลงานพวกเราสสแต่ละคนได้จะมีขึ้นนะคะว่าจะมีใครทำอะไรอะไรยังไงบ้างอัปเดตขึ้นมาเลยนะคะจะไม่ใช่แบบว่ามาเดินสวยๆงามๆนะครับก่อนลาให้ครูดมยาหม่องหน่อยเพราะว่านิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นว่าห้องประชุมสภาเนี่ยมีกลิ่นแรงเหลือเกินนะทั้งหมดนี้คือคุยกับจอจาเลยไม่ตกใจคือกินแรงจริงใช่ไหมไม่ทุกคนเหม็นหมดเลยแต่ครูมันเหม็นหรอ เราก็เลยแบบ
นมไม่สบายหรือเปล่างั้นนมนิดนึงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมที่ฝากเอาไว้อย่าลืมนะคะยิ่งแชร์ยิ่งเกิดประชาธิปไตยค่ะครับขอบคุณสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ